ใส่หมวกบ่อยชอบใส่แล้วก็ไม่ได้สระผมอีกคนนึงนะถามบอกว่าหน้าตาแปลกๆหน้าเก่าดีกว่าฉันแปลกตรงไหนวะเนี่ยฉันก็หน้าตาเหมือนเดิมนี่แหละก็ทำก็เคยบอกแล้วว่าทำทรีทเมนต์อยากจะดึงหน้าเดี๋ยวรอดูดึงหน้าเมื่อไหร่บอกเนี่ยจะดึงอยากดึงกันฟิลล่งฟิลเลอร์อะไรเคยเหมือนกันแหละแต่ไม่ใช่เคยทำมานะแต่ไม่ใช่แนวชอบดูแลผิวมากกว่านะบอกแค่นี้แล้วจริงๆมันมีหลายข้อนะคะก็ดีถามมาอย่างนี้ก็ดีเพราะว่าบางทีมันอึดอัดแล้วอยากจะตอบอะไม่รู้จะตอบยังไงก็ตอบแล้วเนี่ยหน้าตาแปลกหน้าเก่าดีกว่าไม่ได้หน้าเก่าดีกว่าหน้ามันแก่ลงมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะคะเข้าใจตรงกันนะคะเวลานี้มื้ออาหารกินด้วยกันไหมโปรตีนคุณค่าทุกอย่างครบไม่ต้องกินของถูกเอ้ยไม่ต้องกินของแพงแต่ถามว่าไม่เคยกินของแพงเหรอกินค่ะดิฉันน่ะกินมาแล้วทุกอย่างกินตั้งแต่อยู่ข้างบนมาจนข้างล่างเพราะงั้นเบื่อแล้วก็ขอกินของถูกๆบ้างจะได้ไหมกาแฟนี่ร้านสะดวกซื้อต้องมีกาแฟตอนบ่ายร้านสะดวกซื้อเมื่อกี้บอกแม่บ้านกุ้งเอาร้านถูกๆหน้าซอยเรานี่แหละแค่นี้แหละไข่ก็ร้านสะดวกซื้อสลัดก็ร้านสะดวกซื้อแล้วก็กินน้ำวันละหลายๆขวดเดี๋ยวมีประเด็นอีกอุ๊ยคุณมยุราทำไมไม่ใช้หลอดทำไมไม่ใช้แก้วทำไมกรอกค่ะกรอกอย่างเงี้ยแหละค่ะทุกวันก็จะกรอกแล้วคุณไม่เคยกรอกเหรอนะโอเคจบนะคะคุณแม่เนี่ยอายุ80กว่าแล้วก็ต้องฟอกไตอาทิตย์หนึ่งประมาณ3วันนะครับเดี๋ยวเป็นโรคหัวใจเป็นเบาหวานเป็นทุกอย่างนะคะพี่ตั๊กก็เลยคิดว่าเออเพราะงั้นตัวเองถึงต้องรักษาสุขภาพให้ดีเพราะว่าก็ไม่อยากเห็นเป็นอย่างคุณแม่เพราะคุณแม่ก็เจ็บป่วยเยอะนะ